มาชิมกันข้อดีสั่งกระทะทำแซนด์วิชมาสามารถใช้ได้กับเตาทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาถ่านเตาแก๊สได้หมดเลยลงปังวางลงไปบีมายองเนสลงไปครับผมนี่ผักกาดหอมวางแคมลงไปนี่หอมหัวใหญ่มะเขือเทศนี่ผักกาดหอมอีกชั้นหนึ่งก็มายองเนสแล้วก็วางชีสลงไปปิดหน้าด้วยขนมปังอีกแผ่นนึงครับนี่แล้วเราก็ปิดฝ้าไว้แบบนี้ล็อกตัวนี้ไว้นี่ใช้ไฟอ่อนเด้อกระทะตัวนี้มันจะร้อนเร็วนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนนะอย่าโฟกัสที่เตาแก๊สนะครับผมเตาแก๊สสงครามโลกนะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จแล้วกันดีกว่าตอนนี้ก็น่าจะสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเปิดดูหน่อยครับโอ้โหว้าวสวยงามเป็นลูกกวางด้วยมาชิมกันแซนด์วิชทำเองนี่มันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยชอบตรงที่มันมีรูปสัตว์ด้วยนี่แหละอร่อยมาก